สาเหตุการตายอันดับหนึ่งในผู้ชายเป็นมะเร็งตับและมะเร็งของท่อน้ำดีนะครับในผู้หญิงยังพบเป็นอันดับ3นะครับสาเหตุหลักๆเรามีคนไข้ที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการติดต่อจากมารดาสุทารกทำให้มีพาหะของไวรัสตับอักเสบหลังจากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบมาเป็นเวลานานก็สามารถพัฒนาเป็นตับแข็งและกลายเป็นมะเร็งตับได้ในที่สุดสำหรับมะเร็งของท่อน้ำดีเจอได้บ่อยในคนไข้ที่อยู่ภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับพยาธิใบไม้ในตับซึ่งเกิดจากการกินอาหารจำพวกเนื้อปลาสุกๆดิบๆนะฮะการดื่มเหล้าแล้วก็การกินถั่วลิสงแห้งซึ่งบางครั้งก็จะมีสารพิษที่เกิดจากเชื้อราที่เราเรียกว่าอัลฟาท็อกซินก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดตับแข็งและกลายไปสู่มะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบหรือการรณรงค์ลดการดื่มสุราก็จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งตับได้การลดหรือการหยุดการกินอาหารสุกๆดิบๆแบบนี้ก็จะช่วยลดการเกิดพยาธิใบไม้ในตับและลดการเกิดมะเร็งของท่อน้ำดีได้ด้วยครับเนื่องจากมะเร็งตับนั้นต้องเรียนให้ทราบว่าไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่บางครั้งอาจจะมาด้วยอาการปวดท้องเป็นๆหายๆนะฮะซึ่งก็ถ้าไม่ได้วินิจฉัยเพิ่มเติมก็จะไม่ทราบว่าเป็นอะไรซึ่งทำให้คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยมาพบแพทย์ด้วยอาการของมะเร็งตับซึ่งเป็นมากแล้วนอกจากอาการปวดท้องใต้ชายโครงขวาซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตับอยู่เนี่ยก็อาจจะมาด้วยอาการตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีอาการมีน้ำในท้องเกิดขึ้นได้ครับสำหรับมะเร็งของท่อน้ำดีอาจจะมาหาแพทย์ด้วยอาการตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีอาการคันตามตัวก็เจอได้บ่อยพอสมควรการรักษามะเร็งตับถ้าเป็นมะเร็งระยะแรกซึ่งตัวโรคอยู่ในตับเท่านั้นยังไม่มีการกระจายไปที่ไหนเราอาจจะสามารถตัดก้อนมะเร็งออกจากเนื้อตับได้บางครั้งเนี่ยการผ่าตัดอาจจะทำได้ยากถ้าเนื้อตับเหลือไม่เพียงพอนะอย่างไรก็ตามในประเทศไทยเนี่ยพบว่าคนไข้ส่วนใหญ่เวลามาพบแพทย์ด้วยมะเร็งตับแล้วเนี่ยมักจะเป็นระยะที่ค่อนข้างจะเป็นมากแล้วก็คือบางครั้งเป็นที่ตับทั้งสองกลีบหรือบางครั้งมีการกระจายออกนอกเนื้อตับแล้วทำให้ไม่สามารถผ่าตัดได้การรักษาอื่นๆที่ทำได้ก็คือบางครั้งเราจะใช้ยาเคมีฉีดสีเข้าไปบริเวณก้อนโดยตรงหรือบางครั้งใช้คลื่นความร้อนเข้าไปจี้เนื้อตับที่เราไม่ต้องการหรือสุดท้ายอาจจะใช้ยาเคมีบำบัดในปัจจุบันก็มียาชนิดใหม่ซึ่งออกฤทธิ์กับตัวมะเร็งตับโดยตรงนะฮะซึ่งอยู่ในรูปรับประทานเช่นเดียวกันก็สามารถนำมาใช้ได้สะดวกกับการรับประทานนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยอย่างไรก็ตามยาตัวนี้ยังมีราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับ